พรวมของเศรษฐกิจสิงคโปร์นะคะในปีนี้ก็คาดว่าจะเจริญเติบโตขึ้นอย่างช้าๆโดยเฉพาะในไตรมาสที่3และ4นะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคาดว่าจะเติบโตในทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5% นะคะในส่วนของปี2567GDP growth เนี่ยคาดการไว้อยู่ที่ประมาณ 2.5-3% นะคะปัจจัยภายนอกต่างๆที่มีผลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสิงคโปร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะคลี่คลายไปแล้วนะคะในเรื่องของเงินเฟ้อก็ค่อยๆลดระดับลงนะคะคาดว่าจากระดับ 6% เมื่อปีก่อนเนี่ยก็จะลดระดับเหลืออยู่ที่ประมาณ 4-5% ในปีหน้านะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะที่สนใจจะไปลงทุนในตลาดสิงคโปร์ก็อยากจะแนะนำให้พยายามสรรหาจุดขายนะคะที่เป็นจุดเด่นเฉพาะตัวนะคะของตัวเองสิงคโปร์เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อมากนะคะประชากรเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ถึง 2.5 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคนของเขาเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าการที่มีกำลังซื้อที่สูงเนี่ยเราควรที่จะหา product ที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงแหล่ง niche market ของเราอะนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยก็อยากจะแนะนำสำหรับผู้ที่จะไปลงทุนในเรื่องของenergy นะคะในเรื่องของ clean energy สำหรับผู้ประกอบการไทยรายย่อยนะคะก็อยากจะแนะนำให้พยายามหาจุดเด่นของตัวเองนะคะถ้าจะไปลงทุนที่สิงคโปร์เนื่องจากว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงนะคะแต่ว่าจำนวนประชากรเนี่ยไม่ได้มากเพราะฉะนั้นสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยควรที่จะเข้าถึงผู้บริโภคที่สนใจจริงๆนะคะแล้วก็ดึงดูด consumer product ทั้งหลายนะคะแล้วก็งานบริการต่างๆที่มีความยูนิคแบบไทยๆเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้สูงในตลาดสิงคโปร์ค่ะในส่วนของสตาร์ทอัพเองนะคะถ้าสตาร์ทอัพท่านใดที่มีความสนใจที่จะไปลงทุนในสิงคโปร์นี่ก็เป็นแหล่งเงินทุนที่ดีมีนักลงทุนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพที่เกิดใหม่โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะในส่วนของรัฐบาลสิงคโปร์เองก็มีเงินสนับสนุนนะคะมี investment incentive ให้กับสตาร์ทอัพเพื่อที่จะพัฒนา product ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ